มาอยู่กับเกมตกปลากันอีกครั้งในวันนี้เราจะมาทำการแข่งขันใครตกปลาได้หนักที่สุดชนะไปเลยเอาวัดจะกบว่าแต่กติกาเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยกติกาก็คือพวกเราจะต้องใช้เบ็ดในราคา 7,000 นะเว้ยเพราะว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 100,000 กิโลนะพวกนายนะฉันก็มีเหมือนกันเบ็ด 7,000 นะเออฉันก็มีตอนนี้คือเรามีทุกคนแน่นอนเพราะว่าเราไปเล่นเบื้องหลังกันมานะทุกคนแล้วอย่างนึงคือเราสามารถใช้เหยื่ออะไรก็ได้เลยตามใจพวกเราเลยนะเว้ยอุ้ยถ้าอย่างงี้ฉันคงตกได้สัก20ล้านโลแน่นอนเดี๋ยวๆๆมันได้แค่แสนโลเออส่วนระยะเวลาการแข่งนะเราจะให้เวลาแข่งคือ30นาทีเท่านั้นโอ้ยเวลามีจำกัดด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนครับว่าตอนท้ายเนี่ยใครจะได้ปลาที่น้ำหนักมากที่สุดให้ดูฉายาของฉันเนี่ยก็รู้แล้วว่าฉันคือผู้ชนะนะโอ้ยนะตัวปลาฝันร้ายว่ะเฮ้ยฝันร้ายของปลามาแล้วส่วนของฉันนี่นะตัวปลามือโปรเป็นไงเล่าเอเลี่ยนอะไรนักสำรวจสามเณรเหรอพอดีช่วงนี้ฉันบวชอยู่โอ้ยใช้ฉายาได้เข้ากับหัวมากเลยอะช่วงคำถามประจำคลิปถ้าทุกคนชวนกบเล่นหลามไปตกปลาด้วย1คนได้ทุกคนจะชวนใครและเพราะอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรซาบาร์แล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบเล่นหลามในโลบอกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคือเราจะต้องไปหาแหล่งตกก่อนนะเว้ยโดยที่ผมซื้อนี่มาด้วยทุกคนครับเป็นเรดาร์ปลา ลองเปิดดูคือมันจะบอกเราทุกคนครับว่าตรงโซนไหนเนี่ยมีปลาไหนเยอะที่สุดนะทุกคนประมาณนั้นแหละโอ้ดีจังเลยอ่ะอุปกรณ์เนี้ยมีแต่เรดาร์ไม่ได้นะนายได้ซื้อเรือไปบ้างป่ะเนี่ยมีเรือก็มีนะไปเล่นเบื้องหลังมานะตอนนี้คือเรือผมนะครับผมก็จะมีเป็นเรือไอ้นี่ด้วยนะเรือผีสิงอ่ะแต่ว่าเรือนี้เห็นเขาบอกมันบั๊กนะเว้ยเราก็เลยจะไม่ใช้เราจะมาใช้เรือที่มันเรือปกติก่อนก็คือเรือนี้เรือเบสนี่นะครับผมเอ้ยอย่างเท่เลยมาเดี๋ยวเราทำการนั่งเรือลำนี้แล้วก็ไปตกปลากันเถอะตรงนี้มีเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแมคเคอเรลคือปลากระป๋องนะมาตกตัวนี้ก่อนไหมทำไมมันถึงเป็นปลากระป๋องไงก็มันคือปลาแมคเคอเรลไงนะไม่เคยได้ยินหรอปลาแมคเคอเรลในน้ำมันคือเท่ห์อะแต่มันจะตัวใหญ่เอาจะกบปลาไม่เคยเลวอ่ะเอออยู่ในกระป๋องอ่ะเดี๋ยวขอจับเวลาก่อนขอจับเวลาก่อนเราจะเริ่มกันแล้วนะโอเคโอเค1 2 3 let's go จับเวลาแล้วเรียบร้อยมาเรามาเริ่มตกเลยทุกคนโอเคได้เออตกแล้วตกแล้วไม่ใช่ตกจากเรือไม่ใช่ตกจากเรือเริ่มก็ตกเลยอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอใส่เหยื่อก่อนทุกคนติดตั้งเหยื่อมาแมคเคอเรลมันจะไปใหญ่กว่าฉลามอะไรพวกนั้นเออไม่แน่นะเว้ยตัวเล็กแต่ตันไงเข้าใจมั้ยเท่าปลากระป๋องเลยกิโล 2.7 โลเองอ่ะโอ้โหเอ้ยแล้วทำไมฉันวนน่ะเฮ้ยเอ้ยจะกบเดินวนเฮ้ยจะกบตกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวไหนไปล่าปลาในน้ำเลยเออยังไม่ได้บังคับเลยมันบ้าหรืออะไรฉันได้ปลาที่ 5.2 กิโลว่ะพวกนายฉันว่าพวกนายคนนั่งเก้าอี้แล้วตกนะมันเหมือนบักๆอ่ะโอเคได้นะเออนี่ๆๆๆเมื่อกี้ฉันตกได้ 0.2 กิโลอีกอย่างนึงคือพวกนายอย่าเพิ่งขายทิ้งนะเว้ยให้เก็บไว้ก่อนนะได้เลยตอนนี้ตอนเช้าเลยทุกคนครับป้าน่าจะตื่นนอนแล้วนะมากินเบ็ดชะเลวป้าตัวไหนกำลังไปโรงเรียนแล้วหิวข้าวบ้างมากินเลยเออไอ้อะไรเนี่ยขนาดนี้มีการกระช่างเงางามคืออะไรอ่ะคืออะไรปลาเงาอ่ะหรืออะไรบวก 3% ด้วยนะอัตราการจับแวววาวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะมีสระน้ำน่ากลัวอยู่ใกล้กับนั่นไงมาแล้วสระน้ำน่ากลัวไปสิไปสิไปสิโอ้ยจะได้ปลาสีแดงโอ้ยอย่าหวานเดี๋ยวลองตกดูซิตกไปก่อนเฮ้ยขึ้นมาเลยขอปลาหมึกยักษ์ขาเค้นไปเลยโอ้โหว้าวไอ้ปลาตัวเล็กนิดเดียวอาจจะมีคนได้เนสซีก็ได้นะเว้ยในคลิปนี้น่ะเว้ยฉันเริ่มได้ปลาแบบว่าหนักๆขึ้นมาแล้วว่า35กิโลอ่ะรอบนี้ว่ะว้าวตัวใหญ่อยู่ตรงนี้แหละสระน้ำน่ากลัวเนี่ยหาเหยื่อดีๆไว้รอเลยเว้ยพวกนายดูธงดูธงแล้วเขาบอกว่าต้องตกตอนกลางคืนด้วยนะเพราะตอนกลางคืนปลาหายากมันเยอะเว้ยนี่ต้องรอจนมืดเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือ my friend ฉันน่ะให้ไอเทมฉันมาเว้ยในการที่ปรับสภาพอากาศจากตอนเช้าเป็นมืดจากตอนมืดเป็นเช้าเว้ยผมจะใช้ที่มีชื่อว่าซันเดียวโทเทมนะทุกคนลองกดใช้ดูเพื่อปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับผมคอยดูนะแป๊บเดียวก็จะเป็นตอนกลางคืนธงมันชื่อว่าตรงไหนนี่ฉันไม่เห็นเลยจะไม่สนอะไรจะตกก่อนละกันเปิดใช้งานการจับธงอ่ะจะโอเคโอเคมาตกแล้วทุกคนค่อยสบายตาขึ้นหน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งกดใช้เพิ่งกดใช้มันอยู่ในมือฉันไม่อย่าบอกตอนเช้าอย่ากลับมาเป็นตอนเช้าด้วยไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวเอาเหอะฟ้าโอ้โหแล้วนายเปลี่ยนอีกร
อบได้ไหมอ่ะโอ้ยไมเฟรนใช้ได้มาแค่2อันนะดิโอ้หมดแล้วไอพวกสัตว์หายากจะอยู่ตอนเช้าด้วยก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยถ้าพวกนายอยากเห็นปลาพวกนายเอามุมกล้องเนี่ยลงน้ำไปเลยก็ได้นะอ๋อลงน้ำมาเนี่ยนะใช่อุ้ยไม่เอาอยากเซอร์ไพรส์มากกว่าอยากตกขึ้นมาแล้วแบบว่าลุ้นว่าตัวใหญ่หรือเปล่าอ่ะตอนนี้ทุกคนครับเวลาเหลือแค่ประมาณ14นาทีกว่านะทุกคนปลาสูงสุดของพวกนายกี่กิโลกันฮะอ๋อจะได้แค่153กิโลเองอ่ะโอ้นี่ปลาหรือกระดาษ A4 วะเนี่ยขาวเชียวแล้วอย่างบางเลยเนี่ย ส่วนของฉันนะพวกนายนะปลาของฉันอยู่ที่น้ำหนัก217กิโลกรัมเลยนะเว้ยเอ้ยตัวยังหนักเลยเออปลาทูยักษ์ปลาทูยักษ์ฉันเนี่ย128กิโลเองเอ้ยพวกนายดูตรงนู้นนี่ทางขวาของเรามีโซนฉลามขาวใหญ่ด้วยไปไหมโอเคแสดงว่าตอนนี้ทุกคนครับผมนั้นมีปลาที่น้ำหนักมากที่สุดนะครับผมตอนนี้พวกนายก็สู้ๆนะเว้ยอย่าแพ้ฉันนะเว้ยไอ้ตรงโซนฉลามขาวนี่แหละจะทำให้ฉันชนะจะเกิดเฮ้ยฉันจะตกฉลามตัวใหญ่ให้ได้เลยเดี๋ยวอย่างนี้ฉลามจะขี้ก้อยเดี๋ยวนี้ไงเฮ้ยฉลามเฮ้ยตัวมันเริ่มเลยเนี่ยโผล่มาแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้นายจะเตรียมกับญาตินายได้ไหมเนี่ยให้กินเบ็ดนายเนี่ยคุยกันได้เนี่ยขี้โกงมั้ยเนี่ยขึ้นไปกับฉันก่อนเดี๋ยวปล่อยทีหลังโอ้โหฉลามก็บินว่อนเลยทุกคนครับแล้วต้องตกให้ได้นะทุกคนในโซนนี้นะอีกอย่างนึงที่เพื่อนฉันบอกมาก็คือฉลามเนี่ยเราสามารถตกได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะเว้ยในโซนเนี่ยโอ้โหอย่างยากเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ทุกคนครับเราจะทำการเร่งภาพไปเลยละกันนะมาดูซิว่าใครจะได้ฉลามนะทุกคนครับใน3คนเรานะเนี่ยว่ายมาใกล้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงเลยนะฉลามนะมันไม่ได้อ่ะดิมันไม่กินอ่ะมันฉลาดมากเลยตัวเนี้ยนายก็บอกย่านายให้กินดิวะไปคุยดีๆไปมันบอกว่าอยากได้กบเป็นเหยื่ออ้าวงั้นฉันไม่ตกแล้ว ไม่แน่นะพ่อนายนี่จะกลางคืนเลยนะเว้ยฉลามมันจะกินก็ได้ช่วงล่าเหยื่อใช่ฉลามกินเถอะนายวนมาเหนื่อยแล้วมาอยู่เบ็ดฉันเถอะอย่าพาไปพักมาอยู่ของฉันสิเดี๋ยวพาไปพักผ่อนเดี๋ยวอุ้มขึ้นไปขายให้เอาจะตกได้สีแดงเฮ้ยฉลามมาแน่เฮ้ยฉลามหรือเปล่าอ่ะฉันได้หัวโผล่มาเป็นกระไรฉันด้วยเป็นกำลังใจให้ว่าช้ากี่กิโล 1,137 โว้ยโอ้ฉลามจับได้ฉลามนี่นายคุยกับย่านมาใช่ไหมขี้โกงนายดีว่ะอย่างนี้เราก็แพ้แล้วดิจะกรอบทั้งนั้นอ่ะเราก็แพ้แล้วดิเพราะว่าเราไม่มีสัตว์ไหนที่มันจะมากกว่า 1,000 กิโลแล้วว่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเนี่ยได้ปลา18โลท้อว่ะนี่หรือมาตกปลาซาดีนมีปลาซาดีนพันโลไหมใช่ว่าไม่น่ามีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยฉลาดพี่ก่อฉันนี่มืดมนพอๆกับฝนที่ตกเลยอ่ะตอนนี้จริงโอ้อย่าเศร้าไปเลยนะก็มันเป็นศึกตัดสินอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเก่งที่สุดนะของนายตัดแพ้แล้วได้ไหมเพราะว่าคุยกับฉลามไว้อ่ะนายขี้โกงอ่ะคุยได้มันมีแบบปลากบปลาเอเลี่ยนไหมจะได้ไปคุยฉันตกมานี่ไม่ได้ปลาใหญ่ๆเลยเอเลี่ยนเวลาจะหมดแล้วว่ะเราจะแพ้จริงเหรอจะกว่าป่ะโอ้ยไม่นะเวลาจะหมดแล้วทุกคน2 1เรียบร้อยโอ้ยมาๆเราขับไปที่เกาะของเราดีกว่าแล้วไปดูปลาดีกว่าว่าได้ปลาอะไรสุดๆมานะทุกคนไปโชว์กันเลยดีกว่า Let's go ไปโชว์เลยผลสรุปก็คือทุกคนครับฉลามได้ปลาน้ำหนักมากที่สุดนะครับผมกี่กิโลของฉลาม 1,137 ลองมาของผมทุกคนครับ217กิโลกรัมนะครับผมและของเอเลี่ยนลาว128อ่ะจะกรอบโอ้โหเศร้าปัดหางเลยว้ายโอ้ฉลามในอวดนักหรอเดี๋ยวเจอของฉันนี่เป็นไงเอเลี่ยนโชว์ของนายเลยเอเลี่ยนอย่าให้เอาจริงอย่าให้เอาจริงว้ายเลตีโอ้นี่เนี่ยซีแล้วก็ปลาหมึกยักษ์เป็นไงนายคิดว่านายมีตัวใหญ่คนเดียวฮะคิดว่าเจ๋งหรือไงฉลามอ่ะสู้เลยตึกใต้ทะเลงามสู้เลยสู้เลยคนเลยนี่ก็ฟาดหางฟาดหางไอ้ตีหางเอาตีหางไม่ต้องงงนะทุกคนนะว่าได้มาจากไหนนี่คือไปเล่นเบื้องหลังมาแล้วได้มานะทุกคนนะแต่พวกนายก็แพ้อยู่ดีอะนะคนพ่ายแพ้ใช่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างแต่โดยดีสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจุดพักร้อนจุดพักร้อนจุดพักร้อนดีกว่าจุดพักใจจุดพักร้อนจุดพักร้อนจุดพักร้อนดีกว่าแม่งทั่วไปจุดพักร้อน